หร s อ er K uh S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t Happiness e h Investment t ีม Food Inflation ที่ผมหมายถึงเนี่ยคือทีมเรื่องเกี่ยวข้องกับราคาอาหารที่จะมีการปรับตัวขึ้น นะครับภาพตรงนี้มันไม่ใช่เป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมันเริ่มเห็นมาแล้วในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือผมเอาตลาด MSCI Agriculture Producer ทั่วโลกของตลาดหุ้นลบกับ MSCI Global ครับ <c oughs> ก็คือเอาตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร Producer Product เนี่ยหุ้นทุกอย่างที่มัดรวมกันอยู่ในนี้ที่อยู่ใน MSCI เนี่ยลบกับหุ้นทุกตีนทั่วโลกรวมกันก็คือ MSCI Global เนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> มีต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอินเด็กซ์อันนี้เน็ตออกมาเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มครับทุกคนเอาเพอร์ฟอร์มกันมาเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์ทำอัดับสูงสุดนะครับในรอบประมาณสี่ไตรมาสนี่ยังไม่ได้จบไตรมาสนะ <c oughs> นี่เป็นเยตูเดตประมาณหนึ่งไตม่านประมาณครึ่งไตรมาสประมาณเพราะว่าครึ่งไตามานมันก็เดือนครึ่งถูกไหมครับ <c oughs> ถือว่ามันเริ่มกลับมาเล่นแล้วผมก็ไม่อยากให้เคยตกรถเรื่องนี้แล้วผมบายไอเดียเรื่องนี้แต่ผมจะบอกกับทุกคนว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุผลมาจากสามเรื่องครับหนึ่งเลยคือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากจํานวนประชากรทั่วโลกตอนเนี้ที่มันโตขึ้นมาอย่างมีในยสทธสำคัญโดยเฉพาะจากประเทศอินเดียที่ตอนนี้แซงจีนขึ้นมาแล้ว <c oughs> และมีการคาดการณ์กันเลยว่าในปี2 0 5 0ประชากรโลก จะเพิ่มขึ้นจาก7,000ล้านคนไปเป็น10,000ล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มคนจากประเทศบริกสที่มีจำนวนประชากรสูงที่สุดก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าและเซาอฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องการขาดแคลนอาหารและจะส่งผลให้ราคาอาหารเนี่ยยืนระดับสูงได้อีกสักระยะหนึ่งเลยนี่คือประเด็นแรกในระยะยาว ประเด็นที่2ที่ผมกําลังจะพูดถึงนั่นก็คือในฝั่งของประเทศอินเดียที่ปัจจุบันตอนนี้งดการส่งออกข้าวและเป็นการผลักดันให้ราคาข้าวทั่วโลกปรับตัวขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ราคาข้าวบ้านเราก็ขึ้นมาทําสูงสุดในประวัติการราคาข้าวทั่วโลกตอนนี้ก็ขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นผลจากการที่อินเดียเขามีการขาดแคลนนะครับก็เลยส่งงดส่งออกแล้วก็3เกิดปัญหาเอลนินโยซึ่งทําให้จีน เกิดน้ําท่วมใหญ่ในหลายเมืองหลักและไปกระทบเรื่องเกี่ยวข้องกับขอบของอาหารยุโรปเองก็เกิดภาวะน้ําท่วมและทําให้ขอบโปรดักชันบางอย่างออกมาไม่ได้บ้านเราแล้งก็ส่งผลให้ปริมาณข้าวออกมาไม่ได้ดีแบบเดิมคุณภาพสูญเสียไปสอ่ออาหารไม่ได้แบบเดิมซึ่งภาพตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภาวะในระยะสั้น มีการคาดการณ์กันไว้ว่าการเปลี่ยนถ่ายภาวะเอลนิโนรอบนี้จะแรงที่สุดในรอบเกือบเกบปีและส่งผลให้มีโอกาสที่จะขาดแคลนเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวอาหารภาพตรงนี้ก็จะแบ่งคนได้กับคนเสียประโยชน์ Food i n นฟล t i ชัที่เราสามารถ hedge against กับเรื่องนี้ได้ที่อาจจะได้ประโยชน์โดยตรงคือหุ้น f b กับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลิงก์กับภาคประโยชน์ของ farm income ที่มันจะมีการปรับตัวขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นทีมฟ้ดอินฟลชันจะได้ประโยชน์อยู่ใน2อทีมผมมาที่ต่างประเทศก่อนที่เราดูข้าวเ,เลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือประเทศเอ,อ้อโทษทีเมื่อกี้เราพูดถึง1ประชากรโ,โลกที่จะเพิ่มขึ้นจาก7 0 0 0พันล้านเป็น10,000ล้านในช่วง2อง0 2คือภาวะเอลนินโยที่ทําให้จีนเองยุโรปเองขอบสเสียหายรัสเซียกับยูเครนตรีกันเอ็กซ์พอร์ตของไองเคลเจอ์ขอบออกไปได้ช้าก,กว่าเดมิมอีกเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้ไม่ใช่ภาพสั้นๆนะครับทุกคนมันเป็นทีมเพลงในระยะกลางกับระยะยาวคล้ายๆกับนิคมได้เลยนะ ลงมาที่รายเซกเตอร์และที่หุ้นที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์หนึ่งก่อนคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยคือ F&B กับประเด็นที่สองคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือฟู้ดโปรดักชันในเอเชียครับไม่ใช่ในยุโรปไม่ใช่ในอเมริกานะครับ F&B ทั่วโลกได้ประโยชน์แต่ฟู้ดโปรดิวเซอร์ในเอเชียจะได้ประโยชน์ซึ่งประเทศไทยเราอยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นตีมเนี้ยถ้าเราจะลิงก์ลงมานะครับสามหุ้นสามกลุ่มที่จะได้ประโยชน์หนึ่งคือฟู้ด F&B ทั่วโลก สองคือฟู้ดโปรดักชั่นในเอเชีย3คือฟาร์มเมอร์หรือว่าฟาร์มอินคัมในบ้านเราจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้ f b ทั่วโลกก่อนอันนี้ผมพูดถึงหุ้นทั่วโลกเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ผมเชื่อว่านักทุนที่ดูลรายการเราส่วนใหญ่เนี่ยซฟิสเกตพอแล้วก็เล่นหุ้นต่างประเทศหลายตัวได้ด้วยตัวเองแล้วโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อขันกองทุนด้วยซ้ําผมพูดชื่อหุ้นเลยแล้วกันเผื่อใครสนใจรับไปศึกษาต่อหุ้น f b เจ้าใหญ่ของโลกเนี่ยคือแป๊บซี่แอนโค แปรซี่เอ็นโคเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่น้ำคาร์บอนิทแปรซี่นะครับทุกคนเขามีธุรกิจ F&B ของเขาอีกเยอะมากปัจจุบันตอนนี้เทรดพีเอยู่วันยี่สิบกว่าเท่าไม่ได้แพงยี่สิบสามเท่าเขาทำอะไรบ้างครับโดริโตสนะครับเขาทำเคโตสนะครับเขาทำเกตเร์เขาทำซีเรียลเขาทำโอ๊ตมิลเขาทำข้าวเขาทำแกนโด่าเขาทำเยอะมากเลยดีกว่า นะครับซึ่งมีการคาดการกันไว้ว่า FNB เนี่ยจะส่งผลให้แับริ่าเอนโคสามารถมีการผลักพาระไปที่ผักในเรื่องของคอสเนี่ยไปที่ราคาขายและส่งผลให้มันมีการ improve margin ได้เป็นบริษัทที่เขามี purchasing power ได้ค่อนข้างดีนี่คือบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็มี b m European Value and Retail นะครับมี UKM l Supplier c r a n s w i c k ไปติดตามได้นะครับ พวกนี้นะครับแล้วก็มีฮอตเทรสนะครับ PE อีเทรอยู่ประมาณ18เท่านะครับมี m o n d ดเร s นะครับอันนี้น่าจะเป็นบริษัทที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับอยู่ในชิคาโกอเมริกา PE อีเทรอยู่ประมาณ23เท่าทำอะไรครับทำเกี่ยวข้องกับโอริโอ้บิสกิตนะครับแคนเบอรี่มิลก้าอุเยอะครับบลิทนะครับไอ้พวกบิสกิตแต่ส่วนของเขาอยู่ในยุโรป35เอเซ็นมกา30เอเชีย20เ เพราะฉะนั้นสัดส่วนหลักๆที่อยู่ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมีการที่สามารถผลักภาระไปหาราคาในการปรับราคาขึ้นได้พวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือธีมแรกของ FNB ที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อ่ะลงมาที่บ้านเรานะครับสำหรับคนที่บอกว่าอ,อยากเทรดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าพอเป็นหุ้นไทยเนี่ยลงมาเนี่ยธีมนี้ผมเชื่อว่าค่อนข้าง solid นะครับแล้วผมเชื่อว่างบ Q ิาที่ไม่ดีเนี่ยมองข้ามไปเลยนะครับผมมองว่าถ้าธีมนี้ได้ประโยชน์ ผสมลงกับการเมืองไทยที่กลังจะมีการเซตเทิเคขาล่างกำลังจะได้ประโยชน์เนี่ยผมมองว่าลิง์เข้ามาที่บ้านเรา2ตงีมการลงทุนนะครับ1เลยก่อนคือกลุ่มอาหาร2คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างค้าปลีกนะครับนั่นก็คือ global กับดูโฮมที่จะได้ประโยชน์โดยต,ดยตรงต่อฟาร์มินคัมที่จะมีการปรับตัวขึ้นมาเพราะว่าบ้านเราขอบไม่ได้เสียหายเยอะ แต่ราคาเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะแล้วพคุณคิวขึ้นมาเนี่ยได้ประโยชน์โดยตรงและนี้ผมไม่นับเรื่องพักชําระนี่ผมไม่นับเรื่องประกันราคาข้าวผมไม่นับเรื่องอีกหลากหลายมาตรการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่กองอยู่ในโซนลบหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวชันที่จะลิงจากเรื่องฟูดอินฟลชันลงมาเนี่ยผมว่าถึงเวลาแล้วที่โกลบอลกับดูโฮมจะเอาเปอร์ฟอร์มแล้วมองข้างงบ Q3 ไปเลยเพราะผมดูทุกบกแล้วไม่มีบกไหนบอกว่าดีเลยแต่ผมว่ามองข้ามไม่ได้แล้ว밸ูเอชังนตรงน,รงนี้ผมว่าพาก กับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นไรายได้เกษตรแต่อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าถามผมนะถ้าเรียกกลุ่มของพิทิพกับกลุ่มของไอซ์นะผมเอากลุ่มของพิทิพขึ้นก่อนผมเอากลุ่มของ global du home ขึ้นก่อนเพราะผมเชื่อว่าอย่างไม่น้อยเนี่ยมันไม่ได้มีความกังวลเรื่อง NPL เรื่องหนี้เหมือนสวัสดเหมือน MTC พวกนั้นะ่ะแต่ถามว่าได้ประโยชน์ไหมถ้าทีมนี้มาในระยะกลางกับระยะยาวผมว่ามันได้ประโยชน์หมด นะครับแล้วหุ้นก็อยู่ในโซนลบหนึ่งลบสองหมด PE ของกลุ่มนั้นลงไปเหลือสิบกว่าเท่าแล้วอะสิบสองเท่าอ่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของฟูดอินฟล레이ชันน่ดูตีนมนี้ดีๆหุ้นต่างประเทศผมให้ไปแล้วมอนโดเรสแปซิอนโคแล้วก็ยุโรปอังกฤษพวกนี้เมื่อกี้ให้ชื่อหุ้นไปหมดแล้วไปศึกษากระตอกันเอง PE เทดไม่แพงครับอยู่ประมาณสิบไปปลายถึงยี่สิบต้นต้นทุกตัวลยที่ผมพูดมาทุกตัวอยู่เทปประมาณนี้แต่บ้านเราก็ g l o b a l d o home ผมว่ามีโอกาสและเป็นโอกาสในการซื้อถ้าตีมนี้ผมมองไว้ถูกนะครับส่วนไฟแ a n c e ของ I. อาจ,จ นะครับแต่ถามว่ามันมันไม่น่าลงแล้วไมมันไม่น่าลงแล้วแหละนะแต่ที่กังวลเลยคือผมว่าดูโฮมกับ g l o b a l อ่ะมันจะไม่มี policy ิ i ซ์ไปกดดันมันหรอกแต่ไอ้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยไม่แน่ใจรัฐาาบาลใหม่จะเอาอยังไงนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมสรุปให้ประมาณนี้